รุ่นเนี้ยปู่ตั้งชื่อเองใช่ไหมครับรุ่นเนี้ยกูให้มึงรวยมันไหนมันไหนคนเนาะใครมึงรวยเท่าคนไม่อยากรวยก็ยังไงนะปู่ว่าวันนั้นอ่ะเขาไม่อยากรวยก็ช่างเขาคนชอบเลยตีหวยบอกรวยรวยรวยอันดีคนชอบรวยจนไม่ดีกว่าพี่เนี้ยใครอยากได้รุ่นนี้บูชาแล้วก็ได้สมปรารถนาเนาะรุ่นนี้เอามาสร้างเมนกับสร้างซุ้มประตูปูเมนยังไม่ถมดินเลยเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ย่อยถมต้องทุบประตูนู้นประตูนี่จะมาทางนี้ได้ก็เขาทางถนนนี่ต้องถามลุงหน่อละเพราะผมให้ลุงหน่อถ่ายถนนแล้วพ่อข้างหลังเขาตัดต้นไม้ไปเยอะแล้วปู่ตัดต้นไม้ไปเยอะแล้วไม่ได้ทำมันต้องถมอีกหน่อยเราทิศทางนี่ครับหลวงพ่อก็มาอยู่นี่ตอนเราก็ทำนี่ทำแล้วดูคุณมาบอกว่าจะเอาคนมาดูทรายไปดูน้ำในนี้น้ำเสียน้ำเสียที่นี่อ๋อจะมีจามอย่างนี้เนี่ยมีปลาเยอะปล่อยทีแรกผมคิดว่าผมจะเอาปูนขาวมาเทให้อยู่ปูนขาวมันก็ทำให้น้ำใสครับผมพูดเลยครับผมปู่รุ่นนี้ผู้ให้มึงรวยทีเดียวพอแล้วรุ่นเดียวพอรุ่นนี้คือรวยเลยนี่จะให้กูจะให้มึงรวยนี่ไงถ้ามันไม่อยากรวยแล้วว่าไงปู่บอกมันน่ะคนรวยนี่มันชอบแต่จนมันไม่ชอบแต่มันต้องทำเองนะรวยไม่รวยมันต้องทำเองจริงๆแล้วปู่ได้พรหลวงพ่อหรือวะครับไม่ต้องไม่ต้องถามเสร็จเลยไม่พรหลวงพ่อแล้วไม่ทำงานเลยนะให้พรแล้วต้องทำเอาต้องทำเอาอยากได้ต้องทำเอาครับขอสองคนเลยติดหน้ารีสอร์ทครับติดหน้ารีสอร์ทครับหนึ่งสองครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่ที่กุฏิหลวงพ่อพัดเลยนะครับเทพเจ้าเมืองสี่แควเมืองปากน้ำโพนี่เองนะครับตอนนี้หลวงปู่ได้ทำพิธีนะครับเจิมบล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับผมยังไงเดี๋ยวติดตามชมภาพข่าวได้นะครับผมรุ่นกูจะให้มึงรวยสุดยอด